การบรรยายโอวาทนวกะเป็นครั้งที่3ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าวัตถุที่ตั้งของการบวชทั้งนี้ก็เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่จะทำให้การบวชนี่เป็นของมั่นคงแล้วก็มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามวัตถุประสงค์ของการบวชนั่นคำว่าวัตถุในภาษาบาลีนี่ก็ไม่ได้หมายถึงในตัววัตถุหรือก้อนวัตถุอย่างเดียวมีความหมายอย่างอื่นคือมีความหมายในลักษณะเป็นนามธรรมก็ได้คือเป็นที่ตั้งอาศัยอย่างนี้ก็เรียกว่าวัตถุในภาษาไทยมักจะใช้กันแต่ความหมายทางรูปธรรมหรือเป็นวัตถุอย่างนั้นอย่างนี้เป็นก้อนเป็นหน่วยอะไรก็ตามแต่ในภาษาบาลีโดยเฉพาะในทางศาสนานี่ยังมีความหมายอย่างอื่นดังที่กล่าวแล้วและมีความหมายในทางเป็นที่ตั้งที่อาศัยซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ถึงแม้จะเป็นวัตถุที่เป็นก้อนก้อนทางวัตถุมันก็มันก็ได้ทำหน้าที่เป็นรากฐานของสิ่งอื่นได้เหมือนกันทั้งความหมายอันนั้นยังอยู่คือความหมายที่ว่าเป็นที่ตั้งที่อาศัยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตั้งที่อาศัยของสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือในแง่ของรูปธรรมนี่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยในแง่ของนามธรรมคือทางจิตใจที่เป็นฝ่ายรูปธรรมก็เหมือนอย่างว่าเดี๋ยวนี้เราก็นั่งอยู่บนแผ่นดินถ้าไม่มีแผ่นดินเราก็นั่งอยู่ไม่ได้ในกรณีนี้แผ่นดินเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งอาศัยแห่ของคนที่จะมานั่งอยู่ตลอดถึงจะมีชีวิตอยู่แม้ที่สุดแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ได้อาศัยแผ่นดินเป็นวัตถุที่ตั้งที่อาศัยต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้ก็ได้อาศัยแผ่นดินเป็นวัตถุที่ตั้งที่อาศัยก็มองเห็นความหมายของคำนี้ในข้อที่ว่าถ้าไม่มีวัตถุที่ตั้งที่อาศัยแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความเจริญงอกงามเหมือนกับต้นไม้เอาแผ่นดินเอาเสียมันก็สิ้นสุดกันเท่านั้นเองทีนี้ในเรื่องทางจิตใจก็มีคล้ายๆกันมันก็ต้องมีที่ตั้งที่อาศัยของความรู้สึกทางจิตใจจิตใจจึงจะตั้งอยู่ได้ที่คำว่าจิตใจในภาษาไทยเรานี่มันทำยุ่งที่คำกวมพูดว่าจิตใจก็หมายถึงจิตใจที่ตั้งอาศัยอยู่บนร่างกายนี่ก็มีมันเป็นระบบทางความรู้สึกเกี่ยวกับประสาทอย่างนี้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นที่ตั้งของระบบประสาทมันก็หมายถึงร่างกายแต่เรื่องทางธรรมทางศาสนาคำว่าจิตใจจะไม่หมายถึงอย่างนั้นหมายเลยไปกว่านั้นคือระบบของความรู้หรือสติปัญญาอย่าสังเกตความหมายคำว่าจ
จิตใจไว้ดีๆตามธรรมดาสามัญให้จิตใจในภาษาไทยนี่หมายถึงระบบจิตที่ติดอยู่กับกายเช่นเป็นโรคจิตไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคจิตนี่ก็หมายความที่จิตมันไม่ปกติเท่านั้นเองจิตนี่ก็จะเกือบไม่ใช่จิตมันขึ้นอยู่กับร่างกายคือวัตถุวิชาการบางแขนงไม่เรียกระบบนี้ว่าจิตไปซ้ำไปในโรคจิตที่ต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตบางแขนงเขาไม่ได้เรียกว่าโรคจิตมันเป็นเรื่องไอ้ระบบทางกายทางมันสมองแต่เราก็ได้เรียกกันว่าระบบจิตใช่ไหมก็ถือเอาว่าเป็นระบบจิตนั่นก็มีที่ตั้งที่อาศัยอยู่ที่กายหรือระบบประสาทอีกทีหนึ่งที่ระบบจิตในทางธรรมใช้คำว่าจิตแต่ไปหมายถึงวิชาความรู้ทิฏฐิความคิดความเห็นคือจิตปกติแต่ว่าให้ความรู้สึกคิดนึกความคิดเห็นมันไม่ถูกต้องมันไม่ปกติอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันเป็นโรคคือไม่ปกติถ้ามันมีความรู้สึกคิดนึกถูกต้องจริงจะเรียกว่าจิตไม่ผิดปกติหรือไม่เป็นโรคที่นี้ผมก็มายากเรียกเสียว่าระบบที่สามนี่จะเรียกว่าระบบวิญญาณเราเลยมีระบบกายทางฟิสิกอลมีระบบจิตทางเมนทัลระบบวิญญาณในทางสปิริตชูเมื่อพิจารณาดูแลทั้งสามระบบมันก็มีที่ตั้งที่อาศัยแต่ทีนี้ตัวแท้การบวชหรือการบรรพชาของเรานี่มันเป็นระบบที่สามเล็งถึงความรู้สึกที่เป็นตัวการบวชไม่ใช่เรื่องกลไกทางจิตตามธรรมชาติก็เลยหาดูว่ามันมีอะไรเป็นที่ตั้งที่อาศัยถ้าพูดอย่างธรรมดาสามัญก็ว่าทำอย่างไรการบวชมันจะมั่นคงและจะเจริญงอกงามไปจนถึงที่สุดเราจะย้อนไปนึกถึงการบวชที่เคยพูดกันมาแล้วแต่ผลหลังอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้น่าจะเป็นการบวชของคนหนุ่มตามธรรมเนียมเพื่อฝึกฝนอะไรสักระยะหนึ่งเพื่อออกไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่สุดการบวชอย่างนี้ก็ต้องมีที่ตั้งที่อาศัยเหมือนกันให้ถูกกับเรื่องของมันด้วยแม้จะเป็นการบวชตลอดไปของคนที่เอื้อมระอาต่อโลกแล้วในการบวชนั้นก็ยังต้องมีที่ตั้งที่อาศัยในครั้งพุทธกาลยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วเกิดการเลื่อมใสขึ้นมาแล้วก็บวชมีได้ทั้งคนแก่และคนหนุ่มนี่ก็เป็นการบวชที่ต้องมีที่ตั้งที่อาศัยอีกนั่นเองแม้ที่สุดแต่จะบวชอย่างที่เรียกว่าเพื่อเป็นโอกาสทำประโยชน์แก่โลกอย่างกว้างขวางก็มีที่ตั้งที่อาศัยถ้าลองสังเกตดูก็จะพบได้เองว่ามันจะเป็นอะไรคำรวมที่สุดก็มักจะใช้คำว่าศรัทธาแต่ถ้าเราจะดูความหมายคำว่าศรัทธามันก็จะพบไปในทางว่าความพอใจหรือความเลื่อมใสในอุดมคติในอุดมการณ์หรือแม้ที่สุดแต่รสนิยมที่จะได้จากสิ่งนั้นๆอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่เป็นที่ตั้งของการบวช
ซึ่งจะต้องดูต่อไปเห็นว่ามันตั้งอยู่ที่ตรงไหนตามปกติเราจะพูดว่าบวชด้วยศรัทธาทั้งนั้นไม่ว่าบวชชนิดไหนแม้จะมีอุดมคติต่างๆกันก็มันก็ต้องมีศรัทธาในอุดมคตินั้นอย่างคุณจะบวชเพียง3เดือนก็ต้องมีศรัทธาในอุดมคติของการบวช3เดือนจะบวชตลอดไปก็อุดมคติอย่างตลอดไปมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาคือเลื่อมใสในอุดมคติเมื่อพูดถึงว่าศรัทธาก็แปลว่าความเชื่อหมายความทั้งอย่างงมงายและอย่างถูกต้องแต่ถ้าศรัทธาที่ประสงค์ในธรรมะในพุทธศาสนาก็หมายถึงศรัทธาที่ไม่งมงายมองเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจึงศรัทธาถ้าพูดให้อย่างรัดกุมที่สุดก็อาศัยหลักของกาลามสูตรเป็นเครื่องสอบสวนว่าศรัทธาจะแท้จริงจะสูงสุดหรือไม่เดี๋ยวนี้เอาว่าศรัทธาตามธรรมดาตามความรู้สึกพอได้ยินได้ฟังหรือได้เข้าใจเรื่องนั้นแล้วก็ศรัทธามีลักษณะอาการรวมอยู่ในนั้นเป็นขั้นตอนแค่พอใจก่อนแล้วก็รู้สึกสบายใจเพราะไอ้ความพอใจนั่นแล้วมันจึงจะเกิดความเชื่อฝังลงไปในสิ่งนั้นมีฉันทะคือความพอใจแล้วมีปีติคือความอิ่มใจแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อที่จะเป็นเหตุให้มอบกายถวายชีวิตอย่างในบทสวดธรรมวัดเย็นก็มีคำว่ามอบร่างกายชีวิตแก่พระพุทธแก่พระธรรมแก่พระสงฆ์นี่มันเป็นอาการของศรัทธาที่แสดงออกมาให้เราจะต้องรู้จักสิ่งนี้แล้วก็ทำให้มันถูกต้องโดยเนื้อแท้ไม่ใช่เพียงแต่ปากว่าปากว่ามันก็ว่ากันได้ทุกคนยิ่งว่าอย่างสวดมนต์ทำวัดนี่โดยแล้วก็ยิ่งว่าง่ายมันว่าตามกันไปก็ได้นี่เราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาของเราเนี่ยหมายถูกต้องตั้งแต่ออกมาจากบ้านคิดว่าจะบวชก็จึงมาติดต่อจนได้บวชเนี่ยมันมีศรัทธาอย่างไรถ้าหากว่ามันไม่มีจะต้องรีบทำเพื่อให้มันถูกต้องเพื่อให้มันเกิดมีขึ้นมาจนได้ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะสลายตัวเพราะมันไม่มีที่ตั้งที่อาศัยนั่นเองถ้าศรัทธามันมีน้อยพอเป็นธรรมเนียมพอเป็นจุดตั้งต้นก็ต้องปลูกฝังศรัทธานั่นให้มันงอกงามเจริญยิ่งขึ้นไปจนกล่าวได้ว่าเป็นศรัทธาที่เพียงพอสำหรับจะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสต่อไปได้อย่างมั่นคงจึงจะได้รับประโยชน์จากการบวชเมื่อพูดถึงศรัทธาในอุดมคติก็ต้องรู้ว่าอุดมคติมันอยู่ที่ตรงไหนอุดมคติในการบวชนี่ตอบอย่างสั้นที่สุดแล้วก็ตามหลักพระบาลีที่สุดเขาตอบว่าความรอดหรือวิมุตติ
ถ้าพูดถึงวิมุตติมันก็บางทีจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้เพราะไม่เข้าใจว่าวิมุตตินั้นคืออะไรแล้วบางพวกก็เข้าใจคำว่าวิมุตติในทางที่เตลิดเปิดเปิงไปจนถือว่าไม่ใช่เรื่องของเราคือเราไม่ต้องการเป็นพระอรหันต์ทำนองนั้นเราก็ไม่ต้องการวิมุตติดังนั้นอยากจะใช้คำไทยธรรมดาว่าความรอดรอดจากอะไรก็ได้คือรอดจากไอ้สิ่งที่เราถือว่าเป็นอันตรายกันแล้วกันมันเดี๋ยวนี้เรามีอะไรเป็นสิ่งที่รังเกียจเป็นศัตรูเป็นอันตรายกับจิตใจก็ต้องตั้งใจที่จะรอดออกไปจากสิ่งนั้นและในที่สุดมันก็รอดจากความทุกข์ทั้งหมดหรือเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันมีศรัทธาในความรอดอยากจะรอดเราจึงสนใจในวิธีการเพื่อให้เกิดความรอดนี่คือการบวชหรือระบบของการรอดการปฏิบัติเพื่อความรอดนั้นก็เราเรียกสั้นๆว่าศาสนาหรือพรหมจรรย์เมื่อเราเป็นเด็กก็เรียนในศึกษาก็เล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนอย่างเด็กๆมักจะรู้คำว่าศาสนาแต่เพียงว่าคำสั่งสอนท่องไว้ได้ว่าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนเราไม่เคยรู้เรื่องความรอดหรือความไม่รอดในหลังขอให้สังเกตดูว่ามันจะต้องมีความรู้สูงขึ้นไปอย่างไรโดยเฉพาะคำว่าศาสนาเรายังรู้ความหมายน้อยเกินไปพ่อพูดถึงคำว่าพรหมจรรย์แล้วดูชักจะลังเลหรือสั่นหัวที่จริงคำว่าศาสนากับคำว่าพรหมจรรย์นั้นเป็นคำเดียวกันเล็งถึงการปฏิบัติโดยตรงไม่อยู่เพียงแค่สั่งสอนหรือการเล่าเรียนโดยการสั่งสอนแต่คำว่าศาสนามันแปลว่าสั่งสอนโดยยุคหมดนั้นขอให้เข้าใจได้ไหมว่าคำว่าศาสนาแล้วก็คำว่าศาสนาในทางศาสนาจริงๆนั้นหมายถึงการปฏิบัติได้รับคำสั่งสอนมาอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าศาสนาที่เมื่อปฏิบัติอย่างดีที่สุดสุดความสามารถสุดชีวิตจิตใจอย่างนี้ก็เรียกว่าพรหมจรรย์ก็คือตัวศาสนานั่นเองในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงใช้คำว่าศาสนาท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์หรือบางทีก็ใช้คำว่าธรรมะเฉยๆไปเผยแผ่ธรรมะคือไปเผยแผ่ศาสนาไปประกาศพรหมจรรย์นั่นแหละคือไปประกาศศาสนาเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราใช้คำว่าศาสนาในกรณีอย่างนั้นแต่เนื้อแท้หมายถึงการปฏิบัติคือไปสอนให้เขาปฏิบัติอย่างนั้นไม่เพียงแต่ไปบอกให้รู้เรื่องแล้วก็เลิกกันไปกระทำจนเขามีศรัทธาเริ่มใสพอใจในอุดมคติอันนี้แล้วก็ทนอยู่ไม่ได้จึงทำการบวชคือการประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้จะประพฤติพรหมจรรย์อย่างที่อยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันถ้าประพฤติอย่างสุดชีวิตจิตใจเคร่งครัดเต็มที่แล้วก็เรียกว่าพรหมจรรย์ได้ในคฤหัสถ์เขาจะอธิษฐานจิตก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของเขาก็เรียกว่าพรหมจรรย์น่าจะสุดแต่สตรีที่ไม่เคยผ่านเรื่องทางเพศประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็เรียกว่าพรหมจรรย์เพราะว่าการประพฤตินั้นต้องยิ่งยวดอย่างสุดชีวิตจิตใจในสมัยที่เขานิยมกันอย่างนั้นระบบศาสนาคือการบวช
หรือวิธีการฝึกเพื่อให้รอดนั่นก็คือการบวชศรัทธาในศาสนาศรัทธาในพรหมจรรย์ศรัทธาในความรอดนี่เป็นที่ตั้งแห่งการบวชคือเป็นวัตถุที่ตั้งที่อาศัยแห่งการบวชเหมือนกับว่าแผ่นดินเป็นที่ตั้งที่อาศัยของสัตว์ต้นไม้ก็ตั้งคนที่นี่มันมีเรื่องที่เราจะต้องดูต่อไปว่าไอ้คำว่าศรัทธาอุทิศความรู้สึกนี่ลงไปในอะไรเราพูดกันตามธรรมเนียมก็ว่าพระรัตนตรัยถ้ามีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ได้ดูมันจะขึงขังหรือศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจูงใจยิ่งกว่าที่จะพูดว่าในศาสนาลอยๆกว้างๆดูในอุดมคติของการบวชเนี่ยเป็นศัพท์แสงสมัยใหม่ซึ่งคนสมัยเก่าเขาก็อาจจะไม่ศรัทธาในคำพูดชนิดนั้นจึงมีคำพูดเป็นธรรมเนียมกันมาจนบัดนี้ถ้าเกี่ยวกับการบวชนะครับอุทิศพระรัตนตรัยนั่นแหละออกมาจากเรือนบวชเนี่ยอุทิศพระรัตนตรัยเกิดเป็นธรรมเนียมง่ายๆขึ้นมาสำหรับการพูดว่าบวชนี้อุทิศพระรัตนตรัยแทนที่จะพูดอุดมคติความรอดหรือพรหมจรรย์หรือศาสนาซึ่งมันไม่ดึงดูดความรู้สึกนี่เราใช้คำว่าพระรัตนตรัยกลายเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานั่นขอร้องในทีนี้ว่าอย่าทำเล่นๆกับพระรัตนตรัยเลยเป็นอันขาดก็ทั้งว่าอย่าพูดเล่นๆเกี่ยวกับคำว่าพระรัตนตรัยไม่อย่าคิดเล่นๆเกี่ยวกับพระรัตนตรัยอย่าทำอะไรเล่นๆเกี่ยวกับพระรัตนตรัยรู้จักคำว่าพระรัตนตรัยให้ดีให้ดียิ่งขึ้นไปทุกทีจนกว่าจะมีพระรัตนตรัยในระดับที่ถูกต้องหรือสูงสุดเพราะว่าคำว่าพระรัตนตรัยนั้นมีความหมายลึกลับซับซ้อนอยู่หลายชั้นเดี๋ยวนี้ความล้มเหลวมันอยู่ที่ตรงนี้นั่นก็ให้คุณลองทดสอบความรู้สึกความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าพระรัตนตรัยของคุณเองว่ามันเป็นอย่างไรแล้วทำไมเรื่องมันจึงจบง่ายๆโดยไม่เอามาคิดนึกพิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็คล้ายๆกับว่าจบไปแล้วเมื่อบรรพชาก็ถึงพระรัตนตรัยแล้วแล้วก็บวชเป็นภิกษุแล้วไอ้เรื่องมันก็จบกันนี่มันเกิดเป็นความล่มละลายโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับที่ทำกันอยู่โดยทั่วๆไปรับพระรับสรณาคมคือรับถือพระรัตนตรัยด้วยคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีจนตายไปมันมีลักษณะมันก็ตายได้นั่นก็คือล่มละลายชนิดหนึ่งนั่นแหละเมื่อบวชนั่นก็ขอบรรพชาอ้างตัวเองว่าพอใจชอบใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยถึงเป็นที่พึ่งมันก็เสร็จเรื่องกันแต่เพียงปากว่าเดี๋ยวนี้ก็มาถึงเวลาที่จะต้องขอตักเตือน
มือซักซ้อมมือรื้อฟื้นขึ้นมาสำหรับให้ไปพินิจพิจารณาเป็นพิเศษอยู่เป็นประจำให้ยิ่งขึ้นไปทุกทีจนกว่าจะมีพระรัตนตรัยซึ่งสลับซับซ้อนกันอยู่เป็นหลายชั้นพูดกันง่ายๆก็ต้องพูดว่าพระรัตนตรัยสำหรับเด็กๆมันก็มีอยู่ชั้นหนึ่งพระรัตนตรัยของคนที่ได้เรียนได้อะไรบ้างมันก็มีอยู่ชั้นหนึ่งทีนี้พระรัตนตรัยชั้นไหนที่จะเป็นที่พึ่งได้เมื่อพูดถึงพระรัตนตรัยเราควรจะดูกันสักสามชั้นชั้นแรกมันเป็นเพียงวัตถุสัญลักษณ์วัตถุสัญลักษณ์นี่ต้องมีกันทุกศาสนาแล้วมักจะอยู่ในรูปสามสามนี่เหมือนกันในพุทธศาสนาเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีวัตถุสัญลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำแยกกันก็ได้รวมกันก็ได้เป็นพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าพระคัมภีร์หรือเสียงสวดร้องนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมสัญลักษณ์ของพระสงฆ์ก็คือผ้าเหลืองคนส่วนใหญ่ก็ติดอยู่เพียงที่สัญลักษณ์นี้เช่นพระพุทธรูปหรือบางทีก็พระบรมธาตุหรืออะไรอื่นอีกซึ่งมันแทนกันได้แล้วก็มักจะหยุดอยู่เสียเพียงเท่านั้นก็เลยติดอยู่ที่สัญลักษณ์นี่ไปจนตายก็เรียกว่ามันตายด้านก็ได้จะเรียกว่าประโยชน์นั่นมันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปมันจะกลายเป็นไม่ใช่พุทธศาสนาไปก็ได้ถ้าหากว่าถือในลักษณะเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเป็นจริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าต้องมีวัตถุสัญลักษณ์เป็นพระพุทธรูปพระคัมภีร์หรือผ้าเหลืองตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต้องมีอย่าได้ไปดูถูกดูหมิ่นเลยนั่นมีประโยชน์เต็มที่ในระดับนั้นมันจะกลายเป็นไม่ใช่พุทธศาสนาไปก็ได้ถ้าหากว่าถือในลักษณะเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเป็นจริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าต้องมีวัตถุสัญลักษณ์เป็นพระพุทธรูปพระคัมภีร์หรือผ้าเหลืองตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต้องมีอย่าได้ไปดูถูกดูหมิ่นเลยนั่นมีประโยชน์เต็มที่ในระดับนั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่อาจจะเลื่อนขึ้นไปถึงระดับอื่นหรือว่าเป็นจุดตั้งต้นนี่เมื่อได้เข้าถึงสัญลักษณ์นั่นแล้วก็ให้รู้ความหมายของสัญลักษณ์นี่ก็เลยเลื่อนชั้นจากพระพุทธรูปไปสู่ความหมายของพระพุทธรูปหรือไปสู่สิ่งที่พระพุทธรูปนั้นเป็นตัวแทนก็คือพระพุทธเจ้าที่จริงยิ่งขึ้นไปพระคัมภีร์นี้ก็เหมือนกันก็แทนพระพุทธวจนะพระพุทธวจนะนั่นก็แทนในสัจธรรมของไอ้ธรรมชาติอันลึกซึ้งผ้าเหลืองนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระสงฆ์ถ้าไหว้ผ้าเหลืองล้วนๆมันก็หน้าหัวมันต้องรู้จักความหมายของผ้าเหลืองหรือมีความเชื่อว่าบุคคลที่ทรงผ้าเหลืองนั่นนะมันมีคุณค่าอะไรบางอย่างนี่มันเลยสัญลักษณ์ไปอย่างนี้
ทีนี้มันก็เลยไปถึงอันดับที่สองคือความหมายตามทางลัทธินั้นนั้นพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีความหมายตามลัทธิของพุทธศาสนาก็กลายเป็นว่ามีพระพุทธเจ้าผู้เปิดเผยคือผู้ค้นคว้าจนพบสัจธรรมแล้วก็เปิดเผยคือสั่งสอนเมื่อมีการสั่งสอนมันก็มีสิ่งที่ทรงนำมาสั่งสอนเมื่อการสั่งสอนสำเร็จประโยชน์มันก็ต้องมีผู้รับฟังเอาไปปฏิบัติมันก็เลยเกิดเป็นสามเศร้าขึ้นมาคือผู้รู้และสอนแล้วสิ่งที่สอนผู้ที่ฟังแล้วก็ปฏิบัตินี่เราจะเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ก็ได้เกี่ยวกับผู้หรือการกระทำที่มีความมุ่งหมายอย่างนั้นดูที่ผู้สั่งสอนก็อย่าดูที่ตัวบุคคลนักดูที่สมรรถภาพหรือคุณสมบัติหรือของการสั่งสอนความสามารถในการสั่งสอนที่สิ่งที่สั่งสอนก็อย่าหมายถึงตัวพระคัมภีร์หรือสุ่มเสียงหรือตัวหนังสืออะไรนะดูที่สัจธรรมข้อเท็จจริงด้วยความจริงที่มันเป็นความหมายอยู่ในคำพูดที่ตัวหนังสือกระทั่งรู้ว่านี่เป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามธรรมชาติสำหรับจะดับทุกข์ให้ได้นี่ก็ดูพระธรรมกันอย่างนี้ดูตัวพระธรรมกันอย่างนี้ก็ดูตัวพระสงฆ์ที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่เลวไหลหรือว่ามีโชคดีได้รู้สิ่งนี้ได้ปฏิบัติสิ่งนี้ได้รับประโยชน์เต็มตามความหมายของพระธรรมก็เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสน่าบูชาอยู่มากเหมือนกันก็ไม่ได้เล็งตัวบุคคลดูถึงไอ้คุณธรรมหรือความสามารถในการปฏิบัติตามกระทำอย่างนี้เราเรียกว่าพระรัตนตรัยในขั้นที่เป็นความหมายลึกเข้าไปตามลัทธินั้นนั้นศาสนาอื่นเขาก็มีอาการคล้ายๆกันอย่างนี้แหละแต่ยังไม่ต้องพูดถึงก็ได้จึงได้รู้ว่าทุกศาสนาจะต้องมีความหมายสำหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนานั้นนั้นเดี๋ยวนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีความหมายอย่างนี้มันแยกกันอยู่เป็น3อย่างก็เรียกว่าพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าเรื่องให้เกิดความยินดีสิ่งซึ่งให้เกิดความยินดีเขาเรียกว่ารัตนะในทางวัตถุก็แก้วแหวนเงินทองทางจิตใจก็คือสิ่งที่เกิดความยินดีทางจิตใจทางนามธรรมก็ได้แก่พระรัตนตรัยที่น่ายินดียิ่งกว่าแก้วแหวนเงินทองเพราะมี3อย่างก็เลยเรียกว่ารัตนะ3รัตนะ3อย่างแต่ยังมีทางที่จะรู้จะดูให้ลึกซึ้งจนเป็นอย่างเดียวก็ได้คือดูในแง่ที่ว่าถ้าแยกไปสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีไม่ได้ไม่มีพระพุทธก็ไม่มีพระธรรมและพระสงฆ์ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระพุทธขึ้นมาได้เพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะมีพระธรรมให้ตรัสรู้ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีผู้ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจะไม่อยู่ยืนยาวต่อไปได้หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เงียบหายไปนั่นเราจึงเห็นความจำเป็นที่สิ่งทั้งสามนี้จะต้องเนื่องกันแยกออกจากกันไม่ได้
เหมือนกับไม้สามอันพิงกันอยู่ได้หลุดออกแค่อันหนึ่งก็ล้มไปแต่เราต้องการความหมายยิ่งกว่านั้นคือว่าเมื่อรวมกันได้เป็นอันเดียวนี่มันสะดวกสำหรับการที่เราจะมีไว้ในใจหรือจะประพฤติปฏิบัติอยู่มันหาไม่ลำบากเป็นสามฝักสามฝ่ายเป็นฝ่ายเดียวกันดังนั้นเราจึงมีพระรัตนตรัยในอีกความหมายหนึ่งคือคุณค่าของท่านหรือจะเรียกให้อย่างตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็ต้องว่าพระคุณของท่านคำว่าพระคุณนี่ก็เอาอีกแหละมันเป็นภาษาที่ดิ้นได้มองได้หลายแง่คุณเฉพาะอย่างก็มีแต่คุณแท้จริงมันก็เหมือนกันรวมกันได้คุณสมบัติส่วนตัวของท่านเป็นอย่างหนึ่งแต่คุณสมบัติที่มีแก่โลกสัตว์โลกทั้งมวลนี่มันจะเหมือนกันเห็นพระพุทธเจ้าท่านมีพระคุณแต่สัตว์โลกอย่างไรพระธรรมก็จะมีอย่างนั้นพระสงฆ์ก็จะมีอย่างนั้นคือจะช่วยสัตว์โลกนี้มีความรอดพระคุณของท่านทีนี้เราจะพูดให้ลึกไปกว่านั้นไม่พูดอย่างบุคคลพูดอย่างธรรมชาติอันลึกซึ้งหมายความหมายอันลึกซึ้งใจความสำคัญอันลึกซึ้งก็จะมองไปในทางที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านมีความสะอาดสว่างสงบนี่เป็นคุณค่าสูงสุดพระธรรมก็มีความสะอาดสว่างสงบเป็นคุณค่าสูงสุดพระสงฆ์ที่แท้จริงก็มีความสะอาดสว่างสงบเป็นคุณค่าสูงสุดก็เลยเหมือนกันโดยคุณค่าชั้นลึกที่สะอาดสว่างสงบสามคำนี่ก็รวมเป็นคำเดียวกันได้เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เรามองดูสามเหลี่ยมสามแง่สามมุมต้องสะอาดจึงจะสว่างต้องสว่างสะอาดจึงจะสงบถ้าสงบก็มีความสะอาดและความสว่างถ้าจะพูดเป็นคำเดียวไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรจริงแต่แยกพูดเป็นสามคำว่าสะอาดสว่างสงบก็ต้องสิ่งเดียวเท่านั้นคือภาวะของจิตที่มีความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงที่สุดแล้วภาวะจิตอันสูงสุดนั้นจะดูในแง่ของสะอาดก็สะอาดดูในแง่ของสว่างก็สว่างดูในแง่ของสงบก็สงบเพราะนั้นเราถือความหมายสามคำนี้เพื่อความสะดวกว่าเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราได้อย่างไรก็คือทำให้มีความสะอาดสว่างสงบนั่นเองก็เลยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของตนได้ให้ถึงเขาเป็นที่พึ่งได้เห็นว่ามีอยู่ในจิตใจตลอดเวลาดีกว่าที่พระรัตนตรัยมีความหมายลึกลับซับซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆอย่างนี้ผู้ใดเข้าถึงได้ในชั้นไหนผู้นั้นก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นไปตามลำดับชั้นนั้นแต่คำว่าสะอาดสว่างสงบนี่จะเป็นความหมายรวมได้น่าเป็นเด็กๆไม่ค่อยจะมีความรู้อะไรพยายามสอนให้เขาทำจิตใจให้สะอาดสว่างสงบไปตามภาษาเด็กเขาก็จะมีพระรัตนตรัยที่แท้จริงตามภาษาเด็กแต่จะดีหรือสูงหรือประเสริฐกว่าพระรัตนตรัยตามภาษาของคนแก่บางคนที่หัวงอกแล้วก็ไม่รู้จักพระรัตนตรัยมากไปกว่าสัญลักษณ์ท่านผู้ที่รู้สัญลักษณ์ก็เลื่อนไปให้รู้ความหมายให้รู้ความหมายแล้วให้รู้คุณสมบัติอันลึกซึ้งผมจึงแนะว่าให้เตี้ยวคำสามคำนี้เป็นพระรัตนตรัยเป็นความหมายของพระรัตนตรัย
ทั้งสะอาดสว่างสงบมีในพระพุทธทั้งสะอาดสว่างสงบมีในพระธรรมสะอาดสว่างสงบมีในพระสงฆ์ก็มามีในจิตใจของเราก็มาอยู่ในจิตใจของเรานี่ก็จะง่ายในการที่จะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าจะมีพระรัตนตรัยกันที่ไหนกันอย่างไรและเมื่อไรถ้ามีที่ไหนไอ้คนที่แรกเข้ามาเกี่ยวข้องก็มักจะพูดว่าที่วัดที่ในโบสถ์หรือที่ทำพิธีรับศีลรับตรนาคมมีกันที่นั่นเช่นเดียวกับเขามีพระพุทธเจ้าอย่างสัญลักษณ์คือพระพุทธรูปก็มีตามโบสถ์หรือตามบนหิ้งที่บูชาเขาก็เลยเข้าใจว่าจะมีพระรัตนตรัยกันก็ที่ในโบสถ์อีกนี่เป็นจุดตั้งต้นที่จะได้ไปโบสถ์แล้วก็ค่อยเลื่อนไปให้มันยิ่งยิ่งไปกว่านั้นก็ต้องตอบว่าในใจที่รู้สึกอยู่นั่นในจิตใจของเราที่รู้สึกต่อพระรัตนตรัยนั่นแหละที่นั่นแหละที่เราจะมีพระรัตนตรัยที่เรารู้สึกว่ามีสะอาดสว่างสงบอยู่ในใจนั่นแหละที่นั่นแหละเราจะมีพระรัตนตรัยถ้าจะถามว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละเช่นเดียวกับที่นั่นแหละไอ้ที่ว่ามีกันอย่างไรนี่มีทางที่ดูหลายแบบหรือหลายระดับมีอย่างพิธีรีตองก็มีอย่างรับสนาคมอย่างพิธีรีตองก็มีอย่างพิธีรีตองแล้วก็มีที่ตรงนั้นมีเมื่อเวลานั้นนี่ก็เรียกว่ารูปแบบหนึ่งทางวัตถุก็จะมีอย่างไรที่แท้จริงก็ต้องมีเมื่อจิตมันเข้าถึงจริงๆรู้สึกต่อความสะอาดสว่างสงบในใจจริงๆนั่นเรียกว่ามีอย่างแท้จริงเราจะต้องรู้จักความหมายของพระรัตนตรัยทุกชั้นหรือทุกขั้นตอนรู้การเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยทุกระดับที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ให้มันรู้คำว่าเมื่อไรนี่น่าสนใจคือเมื่อเขากำหนดไว้ตามพิธีไปทำพิธีกันโว้ยก็ทำพิธีก็เข้าใจว่าเมื่อนั้นมันก็ได้เท่านั้นเราจะไม่ตีเตียนว่ามันให้โทษหรือว่าโง่เง่าอะไรเกินธรรมดามันก็เป็นการเริ่มต้นก็ยอมรับว่าเป็นการเริ่มต้นแต่ต้องมีต่อไปให้สูงขึ้นไปจนถึงกับเวลาที่เรารู้สึกโดยจิตใจรู้แจ้งประจักษ์ต่อความสะอาดสว่างสงบรู้จักความสะอาดสว่างสงบว่าเป็นอย่างไรรู้จักคุณค่ารู้จักผลที่เกิดขึ้นจากความสะอาดสว่างสงบอย่างนี้เรียกว่าเมื่อนั่นแหละหรือที่นั่นแหละรู้จักพระรัตนตรัยที่จริงกว่าที่ถ้าจริงถ้าดีกว่านั้นไปอีกก็ต้องว่าตลอดกาลตลอดเวลาไม่มีขึ้นลงไม่เปลี่ยนแปลงมีพระรัตนตรัยอย่างพิเศษกระแท้จริงคือซึมซาบอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบนั่นก็ตลอดชีวิตเลยนี่ตรงกับคำว่าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจนตลอดชีวิตแล้วพูดอย่างนั้นได้แล้วก็มีประเพณีขนบธรรมเนียมให้พูดอย่างนั้นด้วยแล้วก็พูดกันมากที่สุดพอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจนตลอดชีวิตนี่เป็นการตั้งปณิธานแล้วก็ทำให้มันได้ตามนั้นคือมีพระรัตนตรัยอยู่กับเนื้อกับตัวจนตลอดชีวิต
นั่นแหละคือวัตถุที่ตั้งที่อาศัยของการบวชก็จะมีพระรัตนตรัยอย่างที่เป็นสัญลักษณ์อย่างที่มีความหมายถูกต้องไปตั้งแต่วันบวชก็แน่วแน่อยู่ในสิ่งนั้นอย่าให้มันลืมเลือนอย่าเอามาล่อเล่นอย่าเอามาหัวเราะกันเสียเหมือนกับคนคะนองโดยมากเขาชอบทำกันนั่นเป็นการดูหมิ่นพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่ต้องพูดกันหรอกเป็นการบวชหรือภาวนาเนี่ยเจริญงอกงามในศาสนาจริงๆหวังว่าผู้บวชใหม่ทุกๆองค์จะมีความสำเนียกในข้อนี้แล้วก็มีความหนักคือเคารพหนักแน่นในข้อนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะไม่ดูหมิ่นหรือลบหลู่แต่จะต้องเอามาทำไว้อย่างเป็นสิ่งสูงสุดอยู่ในใจตลอดเวลาด้วยสติที่มั่นคงรู้สึกตัวอยู่ในคุณธรรมที่เป็นองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงคือจิตที่มันสะอาดจิตที่มันสว่างจิตที่มันสงบแล้วมันก็จิตเดียวเท่านั้นแหละแล้วมีความสะอาดสว่างสงบมากก็มากถ้าน้อยก็น้อยแรกทำมันก็น้อยหน่อยแต่มันก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยของการบวชอยู่นั่นเองนั้นระมัดระวังอยู่ทุกเวลานาทีที่จะประคองจิตนี้ให้มีลักษณะสะอาดสว่างสงบอย่าได้ประมาทเลยจะถึงพระรัตนตรัยแท้จริงตั้งแต่แรกลงมือเริ่มต้นแล้วก็ถึงยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะไม่ถอยหลังแม้ว่าสึกออกไปก็จะยังอยู่เท่าเดิมในส่วนที่มีพระรัตนตรัยแต่การกระทำอย่างอื่นอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ความมีพระรัตนตรัยที่แท้จริงนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือจะไม่ถอยหลังแม้ว่าจะสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์อีกสักครั้งหนึ่งขอให้มีพระรัตนตรัยเป็นวัตถุที่ตั้งที่อาศัยของการบวชตรงตามความเป็นจริงทุกๆขั้นตอนที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้ในการบวชของเราในคราวนี้เนี่ยขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้